ผู้ชมครับมาถึงช่วงพิสูจน์ชีวิตจริงผมได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคุณลุงพิการตาบอดท่านหนึ่งนะครับเมื่ออดีตนะครับก็เคยทำมาหากินด้วยการเป็นนักร้องประจำวงดนตรีคนตาบอดนะครับจนได้รับสมญาว่าลุงคาราบาวนะครับหลังจากที่หัวหน้าวงได้เสียชีวิตลงนะครับลุงก็มาล้มป่วยเป็นอัมพฤกษ์แล้วก็ไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนนะครับที่จะพึ่งพาอาศัยได้แต่ทุกวันนี้นะครับลุงยังโชคดีที่ได้คนรู้จักนะครับช่วยเหลือโดยการให้ที่พักพิงแล้วก็ดูแลกันตามมีตามเกิดนะครับผมได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมและนำความช่วยเหลือไปให้ลุงแล้วไปติดตามในช่วงพิสูจน์ชีวิตจริงครับสนับสนุนโดย AIS Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Powerยังไม่มืดลงแม่ความรักยังเคยมีมั่นคงจะหลังไปไม่หวนกลับคืนมาออกอย่างไปบนทางที่หิวโซไม่รู้คืนรู้วันเวลาพอเศษเงินแต่ทานผู้ผ่านมาถึงเมตตาแค่บางเป็นครั้งคราในโลกความมืดบทเพลงของศิลปินวงคาราบาวที่คุณลุงเอกหรือคุณลุงคาราบาวในวัย50ปีขับร้องในวันนี้ได้อย่างแม่นยำเป็นบทเพลงโปรดที่คุณลุงแทบจะร้องทุกวันในสมัยที่ยังตระเวนร้องเพลงกับวงดนตรีคนตาบอดหารายได้เลี้ยงตัวเองเมื่อหลายปีก่อนแต่หลังจากหัวหน้าวงเสียชีวิตสมาชิกในวงพากันแยกย้ายไปตามเส้นทางของตัวเองส่วนคุณลุงนั้นก็โชคร้ายล้มป่วยเป็นอัมพฤกษ์ไม่มีญาติพี่น้องที่จะพอพึ่งพิงได้โชคดีที่มีคนใจบุญให้มาอาศัยอยู่ด้วยและช่วยดูแลกันไปตามมีตามเกิดคุณลุงบอกว่าพิการตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดจดจำอดีตได้ไม่มากนักเพราะมีอาการหลงลืมแม้แต่ชื่อจริงนามสกุลจริงก็ยังไม่สามารถบอกได้ผมก็จำไม่ค่อยได้ครับรู้แต่ว่าชื่อเอกใช่ไหมแค่เห็นเอกแล้วเริ่มป่วยตอนไหนรู้ไหมเนี่ยจำได้ก่อนมันจะป่วยมันวินหัวก่อนวินหัวแล้ววินหัวแล้วครับเดินไม่ไหวไม่มีแรงครับแล้วมันชาไปเลยเหรอหรือไงครับทำชาไปชาก็เลยลุกไปไหนไม่ได้เลยครับทุกวันนี้ลุงจึงไม่มีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือหลักฐานที่สามารถรับสิทธิ์การช่วยเหลือของภาครัฐใดๆได้เลยเรื่องราวชีวิตของคุณลุงผู้มีหัวใจไม่แพ้ถูกส่งมาถึงคุณบินบรรลือฤทธิ์จึงได้เดินทางไปเยี่ยมและนำความช่วยเหลือไปให้ที่บ้านหลังเล็กๆในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราถึงยากจนไม่มองคนเย็นพี่อันมาเองวันนี้ลุงสวัสดีครับครับสวัสดีลุงชื่ออะไรชื่อคาราบาวไม่ชื่อของลุงจริงๆอ่ะลุงคาราบาวลุงคาราบาวมีคนดูแลใช่ไหมครับมีคนดูแลอยู่เหมือนกันครับมีภรรยาไหมอ๋อไม่มีครับภรรยาไม่มีลูกหลานอะไรมีไหมไม่มีตัวคนเดียวเลยครับโดดเลยแล้วมากินข้าวนี่ใครหาอาหารอะไรให้กินก็ได้คุณพ่อเหรอครับคุณพ่อชื่ออะไรครับก็เรียกแกโชเฟอร์อ๋อเป็นคนที่พาเราไปร้องเพลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วอยู่เขาไม่กี่ปีแล้วครับก็หลายปีแล้วมั้งครับจำไม่ได้เขาก็เลี้ยงดูเราอย่างนี้ตลอดครับร้องเพลงให้ผมฟังสักนิดนี้ท่อนนี้คาราบาวเพลงอะไรนะที่ชอบร้องจนไม่มองคนเหยียดไม่รังแกรังเกียจคิดเบียดเบียนใจใครมีจนวัดใจคนไม่ได้จนแต่รวยน้ำใจผู้ยิ่งใหญ่แห่งความจนคนจนแต่รวยน้ำใจใครจะว่ายากจนคนจนผู้ยิ่งใหญ่อ๋อปกติแล้วเนี่ย เขาเรียกว่าลุงคาราบาวเนี่ยหมายถึงว่าจะร้องเพลงพี่แอดคาราบาวซะส่วนใหญ่ใช่ไหมสู้ชีวิตต่อไปมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็มาซ้ำเติมเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องสู้ต่อไปครับใครก็ไม่อยากกันแบบนี้ครับใช่ใครก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้เนาะครับแต่มาเกิดมาแล้วก็ต้องยอมรับมันนะสู้ต่อไปนะลุงนะครับคุณบินได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทและ AIS สนับสนุนอีก 10,000 บาทให้เป็นเงินสำหรับใช้ในการเดินทางไปหาหมอในยามที่เจ็บป่วยซึ่งตลอดการพูดคุยสอบถามเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมานั้นคุณลุงไม่แสดงออกถึงความท้อแท้สิ้นหวังเพราะที่ผ่านมาได้ผ่านความยากลำบากมาตลอดชีวิตแต่คุณลุงหวังว่าสักวันอาการป่วยจะหายดีพอมีเรี่ยวแรงในการตระเวนออกไปร้องเพลงที่เป็นอาชีพที่เคยสร้างความสุขให้กับคุณลุงและผู้ฟังได้อีกครั้งความรักยังเคยมีมั่นคงแต่หลังกันไม่พูดก็เกินมาออกจากไปบนทางทิวโซไม่รู้คืนรู้วันเวลาก็เศษเงินแต่ทานผู้ผ่านมาคือเมตตาเห็นบาปเรื่องราวของลุงคาราบาวนะครับผมอยากให้เป็นส่วนหนึ่งนะครับให้สำหรับคนที่กำลังท้อแท้หมดหวังไม่มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตได้เห็นว่ายังมีอีกหลายชีวิตนะครับที่กำลังเผชิญกับความทุกข์เข็นไร้ที่พึ่งพาเขายังมองชีวิตอย่างมีคุณค่ามีความหวังเป็นเครื่องนำทางให้สู้ต่อไปอย่างไม่ยอมสิ้นหวังครับ